สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์กับพี่ลักแขกเราอยู่ที่ร้านส้มตำสาวฝนนะคะวันนี้ดูที่ว่ามีอะไรทานกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่ฝนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำสายฝนนะคะวันนี้พี่ฝนจะตำอะไรให้เราดูคะตำข้าวโพดค่ะตำข้าวโพดนะคะเห็นไหมคะเห็นวัตถุดิบของเราไหมคะน่ากินมากพอหายดีกันยุ่งเลยนะเนี่ยลงที่ไหนแล้วต้องโดดตัวมีแค่รถด้วยใส่ไข่เค็มหรอคะน่ากินไหมคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะร้านตำสายฝนตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะอันนี้ลาบบุญเส้นนะคะส่งไปเลยค่ะส่งไปเลยค่ะลาบบุญเส้นลูกชิ้นลวกตำผลไม้อันนี้หมูย่างข้าวเหนียวเหรอคะอะค่ะข้าวเหนียวค่ะตกค่ะต้มแซ่บนะคะมาร้านนี้ไก่ย่างเอ้ยไก่ทอดค่ะไก่ทอดเด็ดมากเด็ดมากเริ่มจากกระทุ่นลูกชิ้นลวกก่อนเลยลูกชิ้นลวกร้านนี้เด็ดมากจริงเขาบอกหมูน้ำตกฝาเงียบกริบเลยอ่ะอร่อยจัดอันเนี้ยน้องสาวเงียบกริบไม่มีเสียงเลยเต็มปากเอาอะไรไปเอาลูกชิ้นอะไปพูดกันเลยหมูย่างโคตรนุ่มเลยลาบบุญเส้นเด็ดว่ะตอนแรกคิดว่ามันเป็นยังไงว่าลาบบุญเส้นเอาบุญเส้นไปใส่กับลาบอร่อยเว้ยเปิดปุ๊บเดียวเปิดปุ๊บเดียวเปิดปุ๊บเดียวเปรี้ยวตัดใจยำผลไม้เดี๋ยวให้ดูทำผลไม้
เหลืออะไรเหลือตับกุ้งละไม้เหลือข้าวเหนียวอีก2ต่อไปแล้วอ่ะข้าวเหนียว2จ้าขายดีมากอร่อยไหมล่ะกินถึงหิวอ่ะของที่สั่งไงกินถึงหิวมื้อนี้ไม่ต้องไก่ทอดดีเด็ดมากไม่เคยเห็นเวลาไปกันสองคนอะเราได้กินอะไรก็ได้ขอบคุณค่ะเกี่ยวกันไหมคุณจะไปกินข้าวแต่ว่าก็เกี่ยวดีกว่าที่ที่บ้านหาที่ร้านเนี่ยเรากินเข้ามาเยอะมากเลยเดี๋ยวกินไม่ทันขอกินก่อนก็แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะหากเพื่อนๆชอบวิดีโอที่ป้าแพทย์ทำฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะ